างจังหวัดแค่ไม่กี่วันทุเรียนปันใจก็มานะจ๊ะยูจะบอกให้วันนี้มีเมนูเด็ดทุเรียนปันใจมโหฬารมันจะมโหฬารขนาดไหนฉันอยากรู้ชินะอ้าวยังไม่บอกเมนูจะกินไหมล่ะเดี๋ยวถ้าไม่มโหฬารตามที่พูดนะบานบุรีแน่ แหมเข้าใจพูดนะรอสักครู่เร็วๆนะจ้าสว่างยันฟ้ามืดแล้วเนี่ยกับไอ้หม้อไฟหม้อเดียวเนี่ยเดี๋ยวนะถ้ามันไม่มโหฬารนะฉันเอาที่บานบุรีเลยไปดูเหอะแล้วรู้เปล่าว่าเมนูนี้เขาเรียกว่าอะไรมโหฬารบานบุรีมั้งมาม่าต้มยำทุเรียนหม้อไฟฉันนะแกะหอยกว่าจะแกะทุเรียนได้กินไม่หมดโดนจ่ายมาก่อน300มาม่าหม้อไฟนะ300รอเล่นหรอกอันเนี้ยเป็นเมนูใหม่เพิ่งคิดได้เอาไปเดี๋ยวให้หลานสองคนกินได้นะให้ฟรีให้ฟรี ยาย่าอิงติงมาลองชิมเมนูใหม่แม่หน่อยเร็วไปไหนแล้วเนี่ยชอบยาย่าม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 าพอดีเลยมาเลยมาเลยมาเลยไหนไหนไหนลองกันสิเดี๋ยวตรงนู้นแปลว่าตรงนู้นสิไหนลองชิมสิมันจะมาโหรานบานโหโหน่ากินมากโอ้โหนี่ๆๆๆเดี๋ยวหยุดไฮไลท์อ่ะมันอยู่ตรงนี้โหร้องช้ำๆให้น้องก่อนช้ำๆอ้าวหมดแล้วเหรอทุเรียนอ่ะหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวลองกินแล้วอร่อยมากเฮ้ยมันอร่อยจริงๆนะเนี่ยใช่ค่ะอร่อยมากหวานหวานมันมันจากทุเรียนเผ็ดๆแซ่บๆจากต้มยำเฮ้ยแม่แม่เธอสองคนคิดได้ไงเนี่ยไม่รู้ค่ะแต่อร่อยมากอุ้ยไอเดียเก๋กู๊ดเนี่ยฉันมากินฟรีทุกวันเลยเนี่ยมากินเลยกินเลยกินเลยมีกุ้งแถมยังมีอะไรนะปลาหมึกโอ้แม่ปลาหมึกเนี่ยอันนี้ขอนะกินหอยกินหอยกินหอยก่อน
ยำทุเรียนหม้อไฟอีกถ้วยนึงโหเด็ดไหม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 บ้าโมโหลานจริงๆโอ้โหโหยไม่คิดเลยนะว่าแม่เธอสองคนจะลงทุนขนาดนี้ยอมใจเลยเอาทุเรียนมาทำได้ทุกเมนูเลยอร่อยนุ่มใช่มามากินกันเลยกินกันเลยกินกันเลยกุ้งตัวใหญ่ๆเลยอร่อยมากกินเลยกินเลยเด็ด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 โยมาไปกินด้วยกันเหรอไม่จ้าเด็ดเด็ดเด็ดที่สุดโอ้เบาก่อนนะเบาก่อนอุ้ยเบาเบาเบาเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวปิดร้านแล้วจ้าโหว่าจะมาฝากท้องสักหน่อยแต่เสียใจด้วยอะทุเรียนหมดแล้วด้วยอะอย่าบอกนะว่ามีเมนูใหม่อีกแล้วเนี่ยมีแต่เปลือกเอาไหมโอ้ใครไปกินละเปลือกแบบเนี้ยกินไปปากพองหมดนี่ผมจะบอกอะไรให้นะผมโพสไอ้โจ๊กทุเรียนเจ๊ไปอะจะบอกให้ว่าดังไปถึงเมืองจีนแล้วนะนี่ลูกทัวร์ผมแต่ละคนเนี่ยรีเควสอยากมาที่ร้านเจ๊มากเลยเนี่ยตอนนี้ผมต้องมานั่งคิดโปรแกรมทัวร์มาร้านเจ๊เนี่ยเจ๊เตรียมตัวไว้เลยรวยไม่รู้เรื่องบอกเลยคนจีนเนี่ยชอบทุเรียนมากจะมาเมื่อไหร่ล่ะลูกทัวร์ก็สองสามวันนี้แหละคิดเมนูเด็ดๆมาเลยนะได้ได้แล้วโทรมาบอกเจ๊ก่อนนะได้เลยจ้ะจ้ะอย่าลืมพิเศษให้ด้วยนะมีเมนูอะไรใหม่ๆบ้างเนี่ยไปบอกให้ชามละ5บาทโอ้ยไม่เอาหรอกต้องขอบใจยาย่ากับอิงติงนะชอบกินทุเรียนเลยได้ไอเดียดูสิขายลูกทัวร์จีนคราวนี้ล่ะต้องขยายกิจการแล้วเนี่ยหาคนมาช่วยแล้วไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่แต่พรุ่งนี้ซื้อทุเรียนให้หนู2ลูกได้ไหมคะให้3ลูกเลย